ก้าอี้เกมมิ่งราคาดี 2024 หลังจากที่สั่งรอประมาณ 1-2 วันก็ได้ของแล้วถือว่าเร็วมากๆนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการประกอบกล่องของเขาก็จะประมาณนี้เลยทุกคนอย่างใหญ่เลยนะตอนแรกผมว่าจะหยิบออกมาทีละชิ้นแต่มันเสียเวลาครับเทออกมาแบบนี้เลยและวิธีการประกอบนะครับขั้นแรกเราก็ประกอบขาก่อนนะครับโดยประกอบล้อเข้ากับขานะฮะก็จะมี6ชิ้นนะครับประกอบล้อหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับก็เอาตัวไฮโดรลิกมาใส่นะครับตัวนี้ไม่ใช่ข้าวหลามนะครับมันคือกระบอกไฮโดรลิกนะหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปขั้นตอนที่3กันเลยนะฮะขั้นตอนที่3ก็จะเป็นการประกอบที่ภาคขาตัวนี้ประกอบง่ายนะครับก็จะมีสกรูแค่2ชิ้นหลังจากประกอบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปประกอบตัวที่ใส่ที่ภาคขานะครับเป็นขั้นตอนที่4นะก็จะอยู่ข้างล่างจะอยู่ด้านข้างอย่างนี้ตัวนี้เราจะประกอบ2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายและฝั่งขวาจะเป็นที่ใส่ที่ภาคขาตัวนี้เนี่ยผมก็เอาใส่ประมาณนี้นะครับจากนั้นนะฮะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาประกอบที่ปรับหรือคันโยกันนะครับสำหรับน็อตหรือสกรูก็จะอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเพื่อไม่เป็นการสับสนหรือสกรูหายนะครับเขาขันมาให้แล้วนะครับแต่ขันไม่แน่นเราก็คลายออกจากนั้นเราก็ประกอบเลยนะครับนี่นะฮะทำตามภาพเลยประกอบง่ายๆนะครับทุกคนหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อไปขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการประกอบตัวทีกับที่พิงหลังเราจะใช้ตัวนี้ในการยึดกับที่นั่งสกรูตัวนี้จะมีอยู่3ชิ้นซึ่งประกอบง่ายๆเลยนะครับหลังจากประกอบเสร็จแล้วนะครับมาขั้นตอนถัดไปก็จะนำตัวพิงมาใส่กับที่นั่งนะครับตัวนี้จะมีที่ใส่ของเขาอยู่นะครับบ้านผมเรียกเอามาสูบกันนะนะฮะเข้าล็อกพอดีเป๊ะจากนั้นเราก็นำเบาะนั่งเนี่ยมาประกอบกับขาที่เราประกอบไว้ตอนแรกอยู่แล้วก็จะมีรูของเขาอยู่แล้วนะครับตัวนี้ไม่มีสกรูให้เราขัดใส่เข้าไปดื้อๆแค่นี้นะครับก็อยู่แล้วนะทุกคนเราก็ประกอบประมาณนี้หลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาขั้นตอนถัดไปนะก็จะเป็นการประกอบที่พักแขนก็จะประกอบทั้งสองข้างเลยนะครับฝั่งซ้ายและฝั่งขวาตัวนี้ต้องดูให้ดีด้วยนะครับอย่าสลับด้านกันนะก็ประกอบตามภาพได้เลยนะครับหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาใส่หมอนรองหลังนะแล้วก็นำสายไปคล้องบริเวณตรงนี้นะครับอันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบนะแต่ผมแนะนำให้ใส่ดีกว่านะครับเพราะมันเท่ดีจากนั้นก็ใส่หมอนรองคอนะครับสายของเขาก็จะเป็นแบบสายยืดนะเมื่อคุณดูมาถึงขั้นตอนนี้ก็แสดงว่าประกอบเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนในภาพเนี่ยผมก็ทดสอบให้ดูนะทดลองระบบไฮโดรลิกทดลองทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาลองที่ภาคขากันดูนะว่าจะเป็นยังไงว่าจะสามารถรับน้ำหนักผมได้ไหมอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับผมก็ลองหมุนลองอะไรดูนะและโดยรวมๆราคานี้ก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับและสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจหรือกำลังมองหาเก้าอี้เกมมิ่งราคาดีๆไว้ใช้งานสักตัวแนะนำเลยครับผมจัดไป